ถนนคนเดินไปค่ะและมีสิ่งหนึ่งค่ะที่มาแล้วจะพลาดไม่ได้ไม่มาที่นี่ถึง5ครั้งแล้วก็กินทั้ง5ครั้งเลยค่ะมีเลยเจ้านี่เลยค่ะข้าวปุกงาดำค่ะทำมาจากข้าวเหนียวดำนะครับข้าวเหนียวดำแล้วก็เอาไปแช่ก่อนนะครับแช่แล้วไปนึ่งเหมือนข้าวเหนียวธรรมดาเลยครับแล้วก็ผสมงาในตำอ้อยอันนี้คืองาครับผมในน้ำตาลอ้อยนะครับเอาน้ำตาลอ้อยม้วนม้วนฮัชชีข้าวปุกงาดำทำจากข้าวเหนียวดำโอ้ยี่สิบใช่ไหมครับผมมาแล้วครับนี่ค่ะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ราดนมแล้วก็น้ำตาลอ้อยมีงาดำด้วยข้าวปุกก็คือข้าวเหนียวดำแล้วก็ใส่งาทำไมอร่อยจะกินถึง5ครั้งหรอแล้วไงถ้ามาที่นี่ถนนคนเดินไปลองแวะชิมเลยค่ะชิมละ20บาทค่ะข้าวปุกงาดำอร่อยนี่ฉันเพิ่มร้านนี้อยู่หน้าร้านบ้านปลายอร่อยค่ะเคยกินร้านอื่นก็บางร้านก็อาจจะแบบมีผสมได้บ้างแต่ร้านนี้อร่อยจริงหน้าร้านบ้านปลายนะคะไปมากนะครับ